ม12แฟรนไชส์ขายดีหน้ามหาวิทยาลัยความแตกต่างของทำเลย่านโรงเรียนและมหาวิทยาลัยคืออายุของกลุ่มลูกค้าถ้าเป็นทำเลหน้าโรงเรียนสินค้าที่เหมาะสมควรเป็นสินค้าง่ายๆสำหรับเด็กแต่ถ้าย่านมหาวิทยาลัยสินค้าควรมีรูปลักษณ์ที่พัฒนาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นรวมถึงการจัดการตกแต่งร้านและเมนูต่างๆก็ต้องดูมีไอเดียมากขึ้นด้วยวัยหนุ่มสาวในย่านมหาวิทยาลัยมักจะมีกำลังซื้อที่สูงและส่วนใหญ่อยู่กันเป็นกลุ่มเพื่อนเวลาเข้าร้านค้าก็จะมาเป็นกลุ่ม 2-3 คนอย่างน้อยการค้าขายในย่านนี้จึงควรให้ความสำคัญกับการบริการเป็นอย่างมากเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้รวบรวม12แฟรนไชส์น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาช่องทางเปิดร้านในย่านมหาวิทยาลัยซึ่งการลงทุนในระบบแฟรนไชส์จะช่วยให้เราเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยมีแฟรนไชส์น่าสนใจในหลากหลายกลุ่มสินค้าให้เลือกลองกันได้ตามความต้องการ 1. ชานมไข่มุกฟูจิคาเฟ่ชานมไข่มุกฟูจิคาเฟ่โดยบริษัท No. 9 Corporationมีจุดเด่นที่ราคาสินค้าเริ่มต้นแก้วละ19บาทเป็นเครื่องดื่มราคาเบาๆสำหรับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่โดยรอบมี2แพ็คเกจลงทุนได้แก่ชุดเต็มเปิดหน้าร้านราคา 28,888 บาทและชุดออนไลน์เดลิเวอรี่ไม่ต้องมีหน้าร้านราคาลงทุน 23,958 บาทโดยทางแฟรนไชส์พร้อมสอนเทคนิคเคล็ดลับการลงทุนการหาลูกค้าใหม่การสร้างลูกค้าประจำการกระตุ้นยอดขายการเพิ่มยอดขายเป็นต้นมีเมนูที่เหมาะสมกับนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวเมนูที่น่าสนใจเช่นนมสดบราวน์ชูการ์ดาร์กช็อกโกแลตนมสดชาเย็นนมสดนมสดสตรอเบอรี่กาแฟนมสดอิตาเลียนโซดาต่างๆและเมนูชาผลไม้ต่างๆเป็นต้นสนใจลงทุนโทร091-028-3993 2. ร้านยาเอ็กซ์ต้าพลัสและ 7-Eleven ใกล้ๆมหาวิทยาลัยร้านสะดวกซื้อจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนี่คือทำเลทองของร้านสะดวกซื้อซึ่งร้านยาเอ็กซ์ต้าพลัสร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชนในเครือของบริษัท CPL จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยาสินค้าสุขภาพสมุนไพรอาหารเสริมและเวชสำอางโดยร้านยาเอ็กซ์ต้าพลัสจะเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าจะมีเภสัชประจำที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นทางเลือกในการลงทุนที่สร้างเป็นธุรกิจที่มั่นคงโดยเฉพาะถ้ามีทำเลในย่านสถานศึกษาจะขายดีมากขึ้นสนใจลงทุนโทร091-808-0762และ091-808-0763 3. นาเนียสเต็กร้านสเต็กนอกจากเป็นเมนูที่กินง่ายทานง่ายจุดเด่นหากเปิดใกล้สถานศึกษายังสามารถใช้เป็นจุดนัดรวมพลจุดสังสรรค์ในหมู่เพื่อนได้เป็นอย่างดีซึ่งนาเนียสเต็กไม่มีค่าแฟรนไชส์คิดค่าใช้จ่ายตามการซื้อจริงอุปกรณ์อะไรที่มีแล้วสามารถนำมาใช้ได้ซื้อเฉพาะที่ไม่มีพร้อมทั้งสอนฟรีทุกเมนูที่ขายซึ่งนอกจากวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมจำหน่ายแล้วยังมีวัตถุดิบในการทำสเต็กที่ทำให้คนลงทุนง่ายต่อการซื้อไม่จำเป็นต้องวิ่งหาวัตถุดิบเองให้ยุ่งยากการันตีด้วยสาขากว่า102แห่งทั่วประเทศและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช้งบในการลงทุนเบื้องต้นประมาณ 25,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของร้านและสไตล์ของร้านที่เราต้องการสนใจลงทุนโทร092-559-7756และ086-382-6755 4. โชกุนสเต็กโชกุนสเต็กชูจุดเด่นคือคุณภาพสดสะอาดและราคาขายต่อจานเริ่มต้นแค่40บาทเท่านั้นสามารถเลือกอร่อยได้หลากหลายเมนูเช่นสเต็กเนื้อโคคุนสเต็กหมูสเต็กไก่เป็นสเต็กหมักสูตรพิเศษเน้นรสชาติที่เข้มข้นสเต็กปลาดอลลี่กรอบและเมนูพิเศษอีกหลายอย่างเช่นเมนูสเต็กหมูจิ้มแจ่วเกี๊ยวซ่าไก่ทอดคาราเกะไส้กรอกเฟรนช์ฟรายและสปาเกตตี้ขี้เมาผัดด้วยซอสขี้เมาสูตรพิเศษเป็นต้นโดยมีชุดลงทุนที่น่าสนใจได้แก่โปรโมชั่นตั้งตัวฟรีค่าแฟรนไชส์จ่ายแค่ค่าอุปกรณ์ 11,900 บาทได้อุปกรณ์เช่นเคาน์เตอร์เตาย่างเตาทอดป้ายติดหน้าร้านชุดผ้ากันเปื้อนเมนูสื่อการขายรวมถึงคอร์สฝึกอบรมหรือถ้าผู้ลงทุนมีอุปกรณ์ใดๆอยู่บ้างแล้วสามารถเลือกซื้อเฉพาะที่จำเป็นจะได้ประหยัดต้นทุนในการเริ่มต้นได้มากขึ้น
สนใจลงทุนโทร086-571-8802 5. มารุชามารุชาแฟรนไชส์ชานมไข่มุกมาแรงเป็นแบรนด์ที่คนส่วนใหญ่รู้จักเป็นอย่างดีเมนูของมารุชาที่น่าสนใจเช่นชาชีสชานมกาแฟชานมไข่มุกชาเขียวไข่มุกชานมเผือกอิตาเลียนโซดาต่างๆเป็นต้นเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่เจาะกลุ่มลูกค้าได้ง่ายค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 59,900 บาทหรือสามารถเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ตามต้องการทุกแพ็กเกจมีอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายได้ตั้งแต่500ถึง 2,000 แก้วโดยทางแฟรนไชส์มีทีมงานคุณภาพในการช่วยออกแบบร้านดูทำเลสถานที่และสอนวิธีการทำเครื่องดื่มเมนูต่างๆแถมไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายไม่มีการบังคับยอดซื้อวัตถุดิบขั้นต่ำช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนขายง่ายขายดีและมีกำไรได้มากขึ้นปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า401แห่งและมีแนวโน้มที่จะพร้อมเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆสนใจลงทุนโทร065-290-5063และ056-000-845 6. กาแฟมวลชนเป็นอีกหนึ่งแบรนด์แฟรนไชส์ยอดฮิตบริหารงานโดยบริษัท CP Retail Link จำกัดจุดเด่นคือคุณภาพในการบริหารจัดการที่มีความเป็นมืออาชีพและการส่งเสริมการตลาดที่ชัดเจนทุกคนรู้จักแบรนด์กาแฟมวลชนเป็นอย่างดีและมีการพัฒนาสินค้าให้อย่างต่อเนื่องการลงทุนมีร้านแฟรนไชส์ให้เลือก3แบบคือขนาด S M และ L ราคาแฟรนไชส์ 470,000 บาทไปจนถึง 845,000 บาทโดยราคานี้ยังไม่รวมค่าก่อสร้างและการตกแต่งร้านโดยงบในการลงทุนขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุนเป็นสำคัญสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือการจัดอบรมมาตรฐานการบริหารร้านกาแฟมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ลงทุนเพื่อช่วยแก้ไขในทุกปัญหานอกจากนี้ก่อนเปิดร้านจริงผู้ลงทุนและพนักงานจะได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงที่ร้านสาขาของบริษัทให้เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า244แห่งสนใจลงทุนโทร02-044-1111ต่อ2 7. เครปอเดเครปอเดเครปเย็นนมสดฮอกไกโดจุดเด่นคือแป้งเครปและครีมนมสดหอมมันไม่เหมือนใครเสิร์ฟพร้อมท็อปปิ้งหลากหลายให้เลือกสรรจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกๆท่านในราคาที่ไม่แพงเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาสินค้าให้ทันยุคสมัยกลายเป็นสินค้าสุดฮิตที่คนแชะและแชร์ก่อนรับประทานสามารถขยายสาขาทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศกว่า31แห่งและมีสาขาในประเทศเพื่อนบ้านอีก1แห่งงบในการลงทุน 59,000 บาทไปจนถึง 149,000 บาทขึ้นอยู่กับแพ็กเกจการลงทุนที่เลือกทุกแพ็กเกจได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายและได้รับการฝึกอบรมวิธีการทำเมนูต่างๆฝึกอบรมวิธีการขายส่งเสริมการตลาดให้ผู้ลงทุนรวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้อย่างต่อเนื่องด้วยสนใจลงทุนโทร097-962-4296 8. Beauty Center หรือ Bico วัยรุ่นหนุ่มสาวถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของสินค้าความสวยความงามและ Beauty Center หรือ Bico ก็เป็นแฟรนไชส์ออนไลน์ขายเครื่องสำอางความสวยความงามทุกชนิดเช่นเครื่องสำอางเมคอัพทุกชนิดครีมบำรุงผิวทุกชนิดอาหารเสริม Big Eye และอุปกรณ์เกี่ยวกับความสวยทุกชนิดเราสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งแบบออนไลน์และการเปิดร้านสาขาในส่วนของการขายออนไลน์ผู้ลงทุนใช้งบลงทุนเพียง 9,900 บาทสิ่งที่จะได้รับคือเว็บไซต์ที่จัดทำอย่างสวยงามให้ผู้ลงทุนนำไปโปรโมตด้วยวิธีที่ทางแฟรนไชส์สอนและอบรมให้ซึ่งภายในเว็บไซต์จะมีระบบการขายอย่างมืออาชีพมีการอัปเดตสินค้าให้อย่างต่อเนื่องมีสินค้าครบทุกหมวดหมู่กว่า 1,000 ถึง 2,000 รายการเมื่อมีคนสนใจสินค้าและมีการสั่งซื้อเราสามารถให้ทางแฟรนไชส์เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้ในนามของเราได้สนใจลงทุนโทร063-478-8880และ092-636-0088 9. โมโมชะชานมไข่มุกไต้หวัน
โมโมฉะมีจุดเด่นที่เป็นชานมไข่มุกไต้หวันแท้เป็นไข่มุกสูตรลับเฉพาะที่ต้มวันต่อวันและราคาสินค้าก็ยังเริ่มต้นเพียง19บาทมีเมนูเครื่องดื่มหลากหลายเช่นชานมบราวน์ชูการ์ชานมไต้หวันแท้มัทฉะบราวน์ชูการ์นมสดบราวน์ชูการ์รวมเมนูที่น่าสนใจกว่า30รายการผู้สนใจสามารถลงทุนได้ด้วยค่าแฟรนไชส์ 39,000 บาทโดยเป็นสัญญาขายขาดไม่มีการต่อสัญญาสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีค่าธรรมเนียมไม่มีเปอร์เซ็นต์จากยอดขายกำไรต่อแก้วกว่า 60% โอกาสคืนทุนภายใน3เดือน 10. ชาบูอินดี้ร้านอาหารสไตล์ชาบูถ้าอยู่ในทำเลสถานศึกษาโดยเฉพาะย่านมหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีกำลังซื้อมากพอสมควรการเปิดร้านจะขายดีมากเพราะร้านชาบูมักใช้เป็นแหล่งรวมนัดพบปะสังสรรค์ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดีโดยชาบูอินดี้ใช้งบในการลงทุน 1,930,000 บาทไปจนถึง 2,750,000 บาทโดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายและแบรนด์สินค้าการใช้ระบบบริหารจัดการภายในร้านการอบรมก่อนเปิดร้านการสนับสนุนด้านวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆให้เปิดร้านได้อย่างมืออาชีพ 11. HKN ฮ่องกงนูดเดิ้ลเป็นธุรกิจร้านอาหารสไตล์ฮ่องกงประกอบด้วยบะหมี่ไข่ที่มีความเหนียวนุ่มเด้งหอมไข่ไก่สดติ่มซำที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับภัตตาคารหรูๆในราคาที่สบายกระเป๋าก่อตั้งมานานกว่า37ปีมีโรงงานการผลิตที่มีมาตรฐานรองรับทำให้เมนูต่างๆของ HKN มีคุณภาพและรสชาติที่เหมือนกันในทุกๆสาขาตามมาตรฐานของ HKN ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 430,000 บาทโดยจะได้รับสิทธิ์เครื่องหมายการค้าการก่อสร้างร้านระบบซอฟต์แวร์ในร้านการฝึกอบรมพนักงานสอนเทคนิคการทำเมนูต่างๆและช่วยในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ร้านเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น12. ต้นตำรับโคขุนย่างทำเลหน้ามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวจำนวนมากซึ่งกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้มักมีกิจกรรมและมีพฤติกรรมที่ชอบอยู่รวมกันในหมู่เพื่อนก่อให้เกิดความสนุกสนานต่างๆซึ่งร้านค้าในย่านมหาวิทยาลัยต้องตอบโจทย์เหล่านี้และต้นตำรับโคขุนย่างก็ตรงคอนเซปต์เพราะนี่คือแฟรนไชส์สายเนื้อปิ้งย่างที่เป็นแหล่งนัดพบปะสังสรรค์ได้เป็นอย่างดีที่สำคัญใช้งบในการลงทุนไม่มากเพียงแค่ 2,600 บาทไปจนถึง 8,500 บาทก็สามารถสร้างธุรกิจที่น่าสนใจหากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านให้นั่งได้ทานที่ร้านได้ก็จะช่วยเพิ่มยอดขายได้ดีมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าย่านมหาวิทยาลัยจะเป็นทำเลที่ดีแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ต้องไม่ลืมว่าทำเลที่ดีก็ต้องมีคู่แข่งมากเป็นธรรมดาสำคัญคือเรื่องการตลาดที่ผู้ลงทุนต้องรู้จักพัฒนาให้ก้าวทันตามยุคสมัยโดยเฉพาะในย่านมหาวิทยาลัยที่ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นวัยรุ่นสินค้าจึงควรมีความน่าสนใจและทำการตลาดได้อย่างมีสีสันด้วยสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ